สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีก็เจอสุภาพบุรุษนะคะรุ่นใหญ่อะค่ะดูท่าวิทย์น้ำซะก่อนนะคะดูกล้ามเนื้อค่ะนี่เรียกว่าคนรักสุขภาพจริงๆนะคะโอ้ด้วยความยินดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับค่ะพี่กรุณารายงานตัวนิดนึงค่ะผมมาโสพลฉุยวันครับค่ะแล้วมาออกกำลังกายนานยังคะก็ออกมาตั้งแต่เป็นรุ่นนะเลยค่ะครับแล้วว่างเล่นเวทบ้างใช้เวลากี่ปีแล้วคะที่มาหันมาออกกำลังกายอะคะ20-30 ปีแล้วเหรอครับแล้วสุขภาพเป็นไงคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดมันก็มีนิดหน่อยของธรรมชาติค่ะแต่หุ่นยังดีอยู่เลยเนาะหนุ่มๆสู้ไม่ได้เนาะจ้ะพี่เชิญชวนน้องๆหน่อยค่ะว่าให้มาออกกำลังกายกันน่ะน้องๆนะครับที่สนใจนะครับเรื่องการออกกำลังกายนะครับก็ขอเชิญครับมีเวลาว่างครับลงยิมมีหนังกีฬามีนะครับก็ให้มาช่วยๆกันดูแลสุขภาพค่ะครับดีครับค่ะขอบคุณพี่ค่ะสวัสดีก็น้องสองคนเนี่ยนะคะมาเดินเป็นประจำทุกวันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะแอบถ่ายแผงนี้ก่อนขออนุญาตถ่ายค่ะเนี่ยค่ะกลุ่มสุภาพบุรุษนะคะนี่พวกกลุ่มวิ่งมาราธอนป้าทุนดีเห็นวิ่งกันเป็น10รอบอ่ะไม่รู้ว่าเอากำลังวังชามาจากไหนวันนี้ป้าทุนดีก็มาเจอกลุ่มหนุ่มๆอ่ะที่รักสุขภาพนะคะส่วนใหญ่รูปร่างดีหน้าตาดีด้วยนะเดี๋ยวป้าทุนดีจะเรียนสัมภาษณ์นิดนึงว่ามีความคิดอย่างไรนะคะที่มาออกกำลังกายอ่ะค่ะบางคนเห็นทุกวันเลยนะคะนิดนึงค่ะครับเชิญชวนน้องๆอ่ะค่ะน้องๆให้มาใฝ่ใจดูสุขภาพอะคะผู้เชิญชวนนิดนึงค่ะครับอ๋ออยากจะให้ทุกคนมาสนใจสุขภาพของตนเองด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีความจำเป็นมากในการดำรงชีวิตในแต่ละวันนะค่ะแล้วนี่เป็นนักวิ่งใช่ไหมคะครับถ้วยเต็มบ้านไหมคะถ้วยก็มีประมาณ10กว่าใบครับแต่ถ้วยไม่ใช่ที่หวังสูงสุดหวังสุขภาพใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้ เยี่ยมจังเลยขอบคุณมากนะคะครับน้องคะขออนุญาตค่ะมาออกกำลังกายนานยังน้องมาออกกำลังกายนานยังคะนานหลายปีแล้วครับเหรอครับผมแล้วรู้สึกว่าสุขภาพเราเป็นไงบ้างสุขภาพดีขึ้นครับหล่อด้วยใช่ไหมใช่ครับแข็งแรงด้วยครับแข็งแรงด้วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดใดดีจังเลยนะวิ่งเช้าครับทุกวันก็สดชื่นแล้วก็อยู่ในชมรมนักวิ่งใช่ครับชมรมยามเย็นครับอ๋อยามเย็นเหรอคะดีจังเลยนะครับนี่เลยครับหุ่นดีมากเลยชมรมยามเย็นค่ะวิ่งจนตัวหนังสือลอกแล้วครับอ๋อแสดงยืนยันว่าวิ่งอึดวิ่งทนใช้เวลาวิ่งนานค่ะน้องขานิดนึงอันนี้รู้สึกว่าจะอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนี้สวัสดีค่ะน้องขาไม่ได้เรียนหนังสือเลยใช่ไหมหมายถึงว่าจบจากการเรียนแล้วทำงานแล้วไม่ต้องบอกว่าทำงานไหนเดี๋ยวสาวๆตามมาออกกำลังนานแล้วยังคะนานแล้วครับนานแล้วเนาะแล้วอะไรเป็นแรงจูงใจให้มาออกกำลังกายอะคะลดความอ้วนโอ้ดีจังเลยเข้าประเด็นประทุมเลยอะน้องเคยอ้วนเท่าไหร่คะ80แล้วตอนนี้เหลือตอนนี้เหลือ74น้องทำไงบ้างอ่ะก็วิ่งเรื่อยๆครับวิ่งวันละกี่กิโลคะ5 กิโล 10 กิโล5กิโล10กิโลแล้วลดอาหารด้วยไหมอ่ะอาหารผมไม่ค่อยลดเท่าไหร่อ๋อเหรอคือถ้าลดด้วยมันจะลงกว่านี้อ๋อเหรอคือสรุปว่าเราก็ไม่ต้องอึดอัดมากนักนะคะในการลดความอ้วนคือเอาเป็นว่าออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงอะคะชั่วโมงก็ได้ครับชั่วโมงนึงแล้วก็อาหารทานปกติอ๋อถ้าเกิดว่าลดอาหารมันจะลงเยอะกว่านี้แล้วเป้าหมายจะให้เหลือกี่กิโลคะก็เอาแค่สุขภาพเอาแค่สุขภาพแต่ป้าว่ามีของแถมนะหน้าตาอย่างเงี้ยไปเป็นนักร้องนำได้เลยอะ นะคะขอบคุณน้องนะ จ้ะสวัสดีค่ะเอาอันนี้คงเป็นพี่รุ่นเดิร์ดละค่ะครับขอประทานโทษนะถามในสิ่งที่ไม่ควรถามอายุเท่าไหร่ละคะ62เก่งมากเลยเนาะแล้วออกกำลังกายนานเท่าไหร่ละคะ20 กว่าปีเหรอเป็นคนราชบุรีเหรอฮะ คนราชบุรีนี่ได้เปรียบเนาะ คือมีสถานที่ให้ออกกำลังกายอะนะคะ เชิญชวนน้องๆหน่อยค่ะคนที่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะมาออกกำลังกายดีไหมอะก็เชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งน้องๆทั้งผู้สูงอายุครับค่ะผมก่อนที่จะมาออกกำลังกายเนี่ยก็มีโรคจำตัวคือหอบหืดอุ้ยดีจังเลยแล้วตั้งแต่มาออกกำลังกายเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้ก็หายไปครับสิ่งที่ได้เพิ่มอีกก็คือ
ร่างกายแล้วก็หุ่นที่มันเฟิร์มขึ้นค่ะครับแล้วก็จากนั้นไม่เคยเป็นหอบหืดอีกเลยไม่เป็นอีกเลยครับไม่ต้องรับประทานยาด้วยไม่ต้องรับประทานยาไม่ต้องไปเบียดบังงบประมาณของกระทรวงทนาอุ้ยแต่น่ารักจังเลยค่ะแล้วนี่มีกลุ่มเพื่อนๆเยอะเลยใช่ไหมฮะครับมาออกกำลังกายกันนัดกันมาทุกวันแล้วเวลามีกิจกรรมแข่งขันก็ไปเป็นทีมใช่ครับไปเป็นทีมอยู่ในยามเย็นด้วยเหรอคะโอ้ยามเย็นนี่มีสมาชิกประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยหลายร้อยฮะอ๋อเหรอแล้วเขาเลือกได้ใช่ไหมยามเย็นนี่เลือกคนหน้าตาดีใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมีโอกาสป้าทุนดีหัดวิ่งก่อนแล้วจะไปเข้ายามเย็นด้วยนะคะขอบคุณค่ะป้าทุนดีก็เห็นน้องคนนึงนะคะวิ่งทุกวันเลยอ่ะวิ่งแบบสนุกสนานบวกกับความเอาจริงเอาจังอ่ะสวัสดีค่ะน้องวิ่งนานเท่าไหร่แล้วคะก็ตั้งแต่ปกติลาออกมา5ปีก็วิ่งมาตลอดอ่ะตำรวจเก่าเนอะครับตำรวจที่แสนดีของคนราชบุรีนะคะน้องคนนี้นะป้าทุนดีก็รู้จักมานานนะคะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานานนานก่อนมาวิ่งน้องมีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคะอ๋อไม่มีไม่มีมาวิ่งเพื่อพัฒนาตนเองให้ฟิตให้เฟิร์มใช่ไหมคะแล้ววิ่งทุกวันใช่ไหมก็ถ้ามีโอกาสวิ่งทุกเช้าวันละกี่กิโลคะก็เอาแค่5โลพอครับอ๋อเหรอค่ะขอบคุณน้องนะค่ะเมื่อ10ปีก่อนนะคะป้าทุนดีก็เต้นแอโรบิกแล้วก็มาพบกับผู้ชายคนนี้ค่ะเต้นแอโรบิกด้วยกันนะแล้วรูปร่างเขาอะ10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะขี่จักรยานด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างคะหมายถึงว่าออกกำลังกายวิธีไหนมั่งออกกำลังกายโดยการวิ่งค่ะจักรยานค่ะก็มีว่ายน้ำบ้างครับว่ายน้ำบ้างว่ายน้ำสนามไหนอะคะสระไหนสนามกีฬานี่เขาปิดไม่ใช่เหรอคะครับปิดซ่อมครับอ๋อปิดซ่อมเห็นว่าวันที่1กันยาเขาจะเปิดใช้นะตอนนี้เป็นสระน้ำโอเคแล้วนะครับปรับปรุงใหม่แล้วเป็นเหรอป้าก็หัดว่ายนะว่ายเมื่อตอนอายุ68อะค่ะแล้วก็หยุดไปเนี่ยสระซ่อม3ปีไม่รู้ว่าจะว่ายเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเจอกันที่สระน้ำนะขออนุญาตนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะก็เป็นกลุ่มใฝ่ใจการออกกำลังกายนะคะวิ่งกันทุกเช้าเลยกลุ่มเนี้ยหนุ่มๆกลุ่มเนี้ยวิ่งกันทุกเช้าเลยอ่ะดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีมาออกกำลังกายที่สนามกีฬานะคะเจอสุภาพบุรุษที่รักสุขภาพอะค่ะมาออกกำลังกายทุกวันเลยนะคะเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ก็บางทีก็ตีห้าตีสี่แล้วปฏิบัติอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ปี38เหรอแล้วก่อนมาออกกำลังกายเนี่ยมีปัญหาสุขภาพไหมคะยังไม่มีครับไม่มีใช่ไหมนี่เราป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงมีผลถึงสมองครับคิดดีครับโอ้โชคดีจังเลยเนาะครับขอความกรุณาเชิญชวนยังทำงานอยู่ยังไม่เกษียณเหรอเกษียณแล้วฮะนักการเมืองอ๋อที่ไหนอะคะเราไปช่วยงานที่เทศบาลตำบลหลุมดินฮะอ๋อเหรอดีจังเลยนะครับขอความกรุณาเชิญชวนคนที่จะแต่ยังไม่ได้ออกกำลังกายสักทีอะค่ะครับเชิญชวนหน่อยค่ะครับเชิญชวนหน่อยค่ะว่าขอให้ทุกท่านได้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันไม่มีใครให้เราได้นอกจากตัวเราเองอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะคุณประกาศิษฐ์รูปหล่อมากมากค่ะป้าทุนดีก็มาพบกับคุณพิชัยบัวหลวงนะคะคุณพิชัยมาออกกำลังกายด้วยสาเหตุอะไรคะอะไรเป็นแรงจูงใจอ่ะแรงจูงใจผมก็หนึ่งก็เพื่อสุขภาพค่ะสองก็เพื่อไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะสามเวลายามแก่ก็ต้องในหลวงท่านบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการช่วยต่ออายุค่ะเป็นการไม่ต้องไปหาหมอเพราะนั้นคนเราถ้ารักชีวิตรักตัวเองก็ต้องออกกำลังกายค่ะนะครับไม่ใช่มาออกกำลังกายตอนที่ว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วไม่ได้แล้วหมดโอกาสนะแล้วก่อนหน้านี้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างมีทุกชนิดนะครับมีเบาหวานความดันโอ้ยพูดน่ารักจังมีทุกชนิดค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราต้องควบคุมรู้จักตัวเองการคุมอาหารก็ดีการออกกำลังกายก็ดีการใช้ชีวิตการนอนหัวค่ำไม่กินสุราไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งด้วยทุกอย่างต้องมาประสานกันหมดครับค่ะ
คือสรุปว่าเคยมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่บ้างตอนนี้ยังมีอยู่แต่ก็คุมอยู่ครับคุมอยู่แล้วก็ใช้การออกกำลังกายการออกกำลังกายรักษาโรคเหล่านั้นค่ะถ้าอยากให้กินได้นอนหลับก็ต้องออกกำลังกายครับนี่เลยอาหารยาวิเศษจริงๆแล้วตอนนี้ทำงานที่ไหนอะคะเป็นรองนายกอยู่เทศบาลตำบลหลักเมืองอ๋อขอบคุณท่านรองนายกนะคะยินดีที่มาพบค่ะแล้วก็มีแนวคิดดีๆนะคะเชิญชวนให้กับทุกคนได้หันมาออกกำลังกายขอบคุณคุณพิชัยบัวหลวงค่ะเอาละค่ะป้าทุนดีก็มาเดินออกกำลังกายนะคะก็ตั้งใจว่าจะถ่ายหมดเลยจะอยู่ให้ถึงร้อยปีจะอยู่ให้ถึงร้อยปีค่ะอุ้ยน้องรู้ใจป้าขอร้อยหนึ่งปีนะถ้าไม่เฟ้อเฟือนไม่เลอะเลือนไม่เฟ้อฟ้านะคะขอร้อยสองปีแล้วกันนะคะนี่ป้าทุนดีมาออกกำลังกายนะไม่ได้มาเดินแคทวอล์กนะจ้ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรวิ่งไปเดี๋ยวป้าไปตัดเองขอบคุณน้องแสงขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะคะช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะขอบคุณค่ะ